สถานการณ์ตัวเลขการขายรถยนต์ EV ของไทยขายดีไหมคะท่านคะโอ้ต้องถือว่าดีมากๆครับค่ะเรียกว่าหลังจากที่ทางบอร์ด EV อนุมัติให้มีเงินอุดหนุน150,000 บาทครับก็ทำให้ยอดจองเมื่อปีที่แล้วนะฮะในงานมอเตอร์ในงานมอเตอร์โชว์เลยครับเพิ่มขึ้นถึง 4,000 กว่าคันครับแล้วปีนี้ก็คิดว่าน่าที่จะได้ประมาณสักน่าจะเป็น10,000 คันนะดูแล้วครับครับแล้วของเมื่อปีที่แล้วตัวเลขการจดทะเบียนก็ประมาณ 9,580 คันค่ะถือว่าเติบโตดีมากจากปี2564ครับซึ่งอยู่ที่ประมาณ 1,900 กว่าคันนะก็ถือว่าเติบโตดีมากจาก 1,900 มาเป็น 9,000 กว่าครับปีนี้ก็คิดว่าน่าจะอยู่ที่ 50,000 คันดูแล้วน่าจะได้ตอนแรกผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 40,000 คันแต่ดูแล้วหลังจากที่จีนเปิดประเทศก็มีการส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นดีมากๆเลยไอ้ตรงนี้ตอนแรกที่ว่าไม่กล้าตั้งไว้เยอะก็กลัวว่าทางจีนก็ยังมีการล็อกดาวน์ประเทศครับแต่เมื่อเขาเปิดประเทศตั้งแต่วันที่8มกราคมของปีนี้ก็เลยทำให้หลายๆอย่างดีขึ้นรวมทั้งเศรษฐกิจโลกก็น่าจะดีขึ้นนะครับนักท่องเที่ยวก็ออกไปเที่ยวยังต่างประเทศค่อนข้างเยอะมากประเทศไทยเราก็ได้รับอานิสงส์จากตรงนี้ด้วยนะครับทำให้เศรษฐกิจของเราดีขึ้นมานับตั้งแต่มีการเปิดประเทศเมื่อปีที่แล้วนะให้นักท่องเที่ยวนักลงทุนเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ดีขึ้นมากนะครับครับก็มีเม็ดเงินลงทุนมีการจ้างเงินเพิ่มขึ้นนะครับรายได้ประชาชนก็ดีขึ้นครับครับมาตรการล่ะครับที่รัฐบาลเนี่ยได้สนับสนุนการผลิตรถยนต์ยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV เนี่ยแล้วก็มาตรการต่างๆไม่ว่าจะเป็นลดภาษีสรรพสามิตเงินอุดหนุนแล้วก็การขยายปั๊ม EV ท่านมีมุมมองยังไงครับในประเด็นเหล่านี้ครับก็สิ่งที่ทางรัฐบาลให้เงินอุดหนุนให้มีการซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นในตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งดีมากๆอยู่แล้วนะครับเมื่อเดือนแรกของปีนี้ครับตัวเลขการจดทะเบียนซึ่งโดยปกติแล้วก็ประมาณสัก 1,000 กว่าคันเมื่อเดือนมกราคมเพิ่มขึ้นมาเป็น 2,930 คันถือว่าดีมากๆครับแต่เดือนกุมภาพันธ์ก็น่าที่จะเติบโตมากกว่า 3,000 คันครับเพราะว่าตัวเลขที่คนจองกันเมื่อปลายปีที่แล้วหลายๆยี่ห้อของจีนนะฮะที่มาเปิดให้มีการจองรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเราก็ได้รับตัวเลขการจองค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเมื่อจีนเปิดประเทศเมื่อวันที่8มกราคมก็เลยมีการส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าได้เพิ่มมากขึ้นครับครับยันดูแล้วเมื่อเดือนมกราคมตัวเลขก็ส่งออกตัวเลขยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าก็ดีนะในเดือนกุมภาพันธ์ก็น่าที่จะดีกว่าในเดือนมกราคมครับเพราะว่ามีเวลาในการที่จะส่งมอบรถยนต์จากประเทศจีนได้มากขึ้นครับพอฟังดูแล้วเราเหมือนจะนำเข้าซะส่วนใหญ่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีการยกเว้นเรื่องของภาษีนำเข้าส่วนประกอบรถยนต์นี่ครับที่จะมาผลิตในประเทศไทยตรงนี้มีความคืบหน้ายังไงแล้วก็มีแรงจูงมันทำให้ฐานการผลิตในไทยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นไหมครับก็ตั้งที่มีข่าวในสื่อมวลชนเห็นว่าประเทศที่ว่ามีรถยนต์ไฟฟ้าผลิตอันดับต้นๆของโลกครับก็เข้ามาซื้อพื้นที่ในประเทศไทยเราเพื่อจะสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของเขาในประเทศไทยเรานะซึ่งอันนี้ก็อยู่ในเบอร์1เบอร์2ของโลกที่มียอดขายสูงสุดครับแบตเตอรี่ของเขาก็เป็นที่ยอมรับว่าเป็นประเทศที่ไม่ต้องกลัวเรื่องไฟไหม้เรื่องระเบิดนะที่เขาเรียกว่าเป็นเบรดนะเป็นเบรดแบตเตอรี่ซึ่งเขาก็มีการทดสอบเอาตะปูต่อเข้าไปเพื่อให้เกิดการช็อต
ว่ามันจะระเบิดไหมก็ดูแล้วก็ไม่ระเบิดนะก็อันนี้ก็ถือได้ว่าสร้างความมั่นใจให้กับทางผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายอื่นๆก็จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นรวมทั้งพวกที่จะผลิตชิ้นส่วนที่จะติดตั้งอยู่ในรถยนต์ไฟฟ้าก็จะแห่เข้ามาคุณจะเห็นได้ว่าเขาจองพื้นที่เนี่ยแต่ละแห่งก็ไม่ต่ำกว่า500ไร่ครับทั้งนี้ก็เผื่อว่าตัวเขาแล้วก็ตัวของผู้ที่ผลิตชิ้นส่วนที่จะแห่ตามเข้ามาเนี่ยก็อันนี้ก็จะทำให้การผลิตพวกอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆที่จะติดตั้งในรถยนต์ไฟฟ้ามีมากขึ้นนะรวมทั้งโครงการของทาง EEC ก็มีเรื่องของการดัดแปลงรถยนต์ใช้น้ำมันเนี่ยให้มาเป็นรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นด้วยซึ่งก็มีการออกมาตรฐานทางด้านรถยนต์ดัดแปลงนะในตรงนี้ก็จะเพิ่มให้ความต้องการของพวกชิ้นส่วนต่างๆที่จะติดตั้งในรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมีมากขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นซึ่งก็จะทำให้ผู้ลงทุนในพวกที่จะผลิตพวกชิ้นส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีความมั่นใจและเข้ามาลงทุนได้เร็วขึ้นด้วยนะครับเพราะจะถึงจุดคุ้มทุนได้เร็วกว่านะครับค่ะท่านคะพูดถึงประโยชน์ที่คนไทยจะได้รับหรือว่าผู้ใช้ผู้บริโภคเนี่ยหากใช้งานรถ EV อยู่แล้วจะได้รับเนี่ยค่ะนอกจากแน่นอนว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วมีอะไรบ้างคะที่คนไทยจะได้รับหากหันมาใช้รถ EV อะค่ะการหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้านอกจากอย่างที่ทางคุณธนาพูดมาสักครู่เลยนะว่าช่วยลดมลภาวะนี่นะก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือก็มีความประหยัดในเรื่องของการที่จะจ่ายเงินซื้ พวกน้ำมันซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงในช่วงนี้นะแม้ว่าจะลดลงมาแล้วก็ตามแต่ก็ยังสูงกว่าถ้าเทียบกันว่าใช้กิโลระยะทางเนี่ย1กิโลเมตรเนี่ยก็ยังถือว่าแพงกว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าร่วมเท่าตัวครับนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือทำให้มีการลงทุนในประเทศไทยของเรามากขึ้นมีการจ้างงานมากขึ้นอันนี้ก็โดยส่วนรวมก็จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศเราดีขึ้นนะครับครับพวกที่จบใหม่ซึ่งตอนหลังนี่ก็เน้นไปทางด้านพวกรถพวกไฟฟ้าพวกโรบอทอะไรต่างๆก็จะมีงานทำมากขึ้นนะครับครับพูดถึงยานยนต์ไฟฟ้าคนอยากใช้เยอะครับแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่การวิ่งเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้นานแล้วก็ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะฮะวิ่งข้ามจังหวัดได้สิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมีคนตั้งข้อสงสัยก็คือว่าไม่กล้าใช้รถยนต์ EV เนื่องจากปั๊มสถานีชาร์จไฟฟ้าในไทยเนี่ยตอนนี้ครอบคลุมมากน้อยแค่ไหนครับก็เท่าที่ดูนะทางผู้ขายรถยนต์ไฟฟ้าก็มีการติดตั้งสถานีชาร์จอันนี้หมายถึงแบบเร็วนะแบบเร็วเขาก็มีร่วม 1,000 กว่าแห่งแล้วนะแล้วก็ที่คนไม่กลัวเรื่องของสถานีชาร์จแบตเตอรี่ก็เพราะว่ามีแอปนะแอปต่างๆเนี่ยก็ช่วยทำให้มีการวางแผนในการเดินทางไกลนะเพราะว่าประมาณ 80% เนี่ยก็จะผลิตก็จะชาร์จไฟฟ้าเนี่ยของรถยนต์ไฟฟ้าที่บ้านนะ 15% ก็จะไปชาร์จในที่ทำงานครับหรือว่าในคอนโดบางแห่งก็จะมีด้านในห้างสรรพสินค้าอะไรอย่างนี้นะครับแต่พวกที่ว่าอีก 5% นะก็จะชาร์จแบบเร่งด่วนคือลืมไปว่าเมื่อคืนนี้ไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้าเมื่อกลับถึงบ้านครับหรือว่าบางทีใช้มากนะจนลืมไปก็สามารถที่จะเข้าแอปตอนดูการชาร์จว่าสถานีต่อไปอยู่ที่ไหนซึ่งอันนี้ทำให้คนไทยเราเริ่มหายกลัวแล้วรเรื่องสถานีชาร์จแบตเตอรี่ครับก็มีแนวโน้มที่
ดีขึ้นนะครับสำหรับรถยนต์ EV ราคาก็ถูกลงแล้วก็คนกล้าใช้มากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนพงษ์รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับยินดีมากครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ